นมัสการหลวงตาค่ะมาส่งการบ้านหลวงตาคือให้ไปดูตัวเราอะค่ะก็เห็นก็เดินจงกรมทุกเช้านะคะก็เห็นความคิดเห็นสังขารขันห้าทำงานจะพูดอะไรไม่เห็นแต่มันไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้เห็นไว้ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้ผู้เห็นมันเอาตัวเราไปเห็นนะไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้ผู้เห็นนะว่าไม่มีตัวตนเห็นตัวเราผู้รู้ผู้เห็นปล่อยวางผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นเรายังไปเป็นอยู่ใช่ไหมคะยังมีตัวเราอยู่เราตัวเราไปเห็นไงเราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราปล่อยวางตัวเราผู้เห็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอะไรผู้รู้สึกมันเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยวางเห็นมันเป็นสังขารสังขารเป็นสังขารทั้งนั้นแหละไอ้ผู้รู้ผู้เห็นก็เป็นขันธ์5ทั้งหมดคือหนูก็เห็นนะแต่มันไม่มันเห็นตัวผู้เห็นใช่ไหมคะเห็นตัวผู้รู้เห็นตัวเราไอ้ตัวเราไงตัวเราที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจที่เป็นยังไงอ่ะค่ะไม่ใช่ว่าเอาเราไปดูความคิดไปดูอารมณ์อ๋อให้ย้อนกลับมาดูตัวเราอย่าย้อนเห็นเลยถ้าย้อนปุ๊บมันจะมีตัวใหม่มามีตัวใหม่มาคอยดูตัวเราคือไอ้ตัวเราเนี่ยผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยปล่อยวางตัวเราผู้รู้ผู้เห็นไปเลยอย่าไปสร้างตัวใหม่มาดูตัวเราผู้รู้ผู้เห็นอย่าไปสร้างตัวใหม่มาดูตัวเราผู้รู้ผู้เห็นนะสังเกตได้ดีๆมีตัวเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นน่ะค่ะค่ะแต่เราเนี่ยเอาตัวเราทั้งตัวเนี่ยไปคอยดูคอยรู้คอยเห็นเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะโอเคค่ะคือไอ้ตัวผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยที่แสดงอาการเนี่ยวิญญาณขันธ์เนี่ยที่มันทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เนี่ยสังเกตได้ดีๆตัวสังเกตก็คือตัวสติปัญญาในขันธ์5ตัวสติปัญญาในขันธ์5เนี่ยเราสังเกตอยู่เงียบๆก็เป็นสมาธิอยู่ในนี้อยู่ในตัวสังเกตนี่แน่ไอ้สังเกตเนี่ยคือมันรวมสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยคือมันไอ้สติสมาธิปัญญามันก็คือสังขารในขันธ์5นั่นแหละแต่อาศัยสติสมาธิปัญญาในขันธ์5เนี่ยมาคอยสังเกตไว้พระเจ้าให้อนุญาตให้ใช้สังขารเนี่ยเป็นเรือข้ามฟากไอ้ตัวสติสมาธิปัญญาเนี่ยใช้เป็นเรือข้ามฟากก็คือเอามาสังเกตไว้อย่าทิ้งการสังเกตตัวสติสมาธิปัญญาเป็นเหมือนเรือข้ามฟากจากทะเลทุกข์ก็สังเกตไว้ที่ใจเรานี่แน่สติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจพ้นทุกข์ก็ที่ใจนี่แน่แล้วสังเกตเงียบเดี๋ยวก็จะเห็นว่าสังเกตไอ้ตัวเราเนี่ยไปรู้อะไรก็คือตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้เราเพราะเราจะยึดขันธ์หน้าเป็นตัวเราไงเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งต้นเอาตัวเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการรู้อะไรเราจะตั้งต้นเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวศูนย์กลางเราก็จะรู้อะไรเราก็จะเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวรู้ไม่ว่าจะรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ทำรู้ผลิตภัณฑ์รู้ธรรมอารมณ์รู้ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเอาตัวเราเป็นคนตั้งไปรู้เอาตัวเราเป็นคนรู้ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันจะสามารถรู้แล้วมันอยากให้เป็นอย่างนั้นได้อยากให้เป็นอย่างนี้ได้รู้แล้วมันชอบใจได้ไม่ชอบใจได้รู้แล้วมันพอใจได้ไม่พอใจได้รู้แล้วมันจิตดีมันก็ชอบจิตไม่ดีมันก็ชังมันมีชอบมีชังได้รู้เนี่ยรู้นี่มันจิตเป็นอย่างนี้มันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นงั้นมันก็อยากเป็นอย่างนี้พอไอ้รู้เนี่ยมันเกลียดทุกข์รักสุขได้ดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขได้เราจะเห็นว่าไอ้รู้เนี่ยมันสารพัดจะปรุงแต่งแท้ๆเนี่ยไอ้รู้เนี่ยมันไม่ใช่ฐานรู้หรอกมันเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งเป็นขันธ์5แต่ธรรมชาติของฐานรู้หรือเรียกว่าใจเนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันมีความรู้อยู่ในตัวมันตอนนี้ก็ง่ายแล้วถ้าเราก็จะแบบนี้ถ้ารู้ไหนเนี่ยในใจเราทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันสามารถคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเพ่งจ้องเน้นกดข่มบังคับแสดงอาการเข้าไปดูไปรู้ไปแยกแยะไปพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรเข้าไปวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยรู้แล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยรู้แล้วก็ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยรู้แล้วก็ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอันนี้คือความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันเกิดดับได้มันเกิดดับได้เราสังเกตดูสิไอ้พวกเนี้ยเวลาเราหลับสนิทนะหรือตายสนิทแล้วไม่มีนะถ้าเราตายสนิทสิ้นยึดแล้วนะไอ้รู้ที่มันทั้งรู้ทั้งคิด
ทั้งรู้ทั้งแทรกแซงทั้งรู้แล้วอยากให้เป็นไปยังไงรู้แล้วก็ถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจได้ไอ้เนี้ยมันเป็นพวกแต่งมวลเอาตอนหลับสนิทตายสนิทไม่มีเหลือหลับสนิทยึดแล้วตอนตายสนิทหลับสนิทไอ้พวกนี้ไม่มีเหลือเลยไม่มีเหลือแสดงว่าเป็นของปรุงแต่งเพราะว่าถ้ามันเป็นวิสังขารเนี่ยหรือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีอะไรไอ้ที่เกิดดับได้เป็นสังขารหมดเนี่ยตอนนี้พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วว่าไอ้ที่เกิดดับได้นี่คือสังขารทั้งหมดในขันห้าทั้งหมดมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วมีธาตุรู้อีกธาตุนึงที่มันไม่เกิดไม่ดับแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวให้ไปเป็นธาตุรู้นั้นซะแต่ก็ไม่ได้ยึดธาตุรู้แต่ก่อนจะเข้าถึงธาตุรู้นั้นได้ต้องใช้สติปัญญาในขันห้าสังเกตอยู่เงียบๆก็คือเป็นสมาธิอยู่ในตัวมันในขณะจิตเดียวกันสติสมาธิปัญญามันรวมเป็นหนึ่งคือสังเกตอยู่เงียบๆแล้วก็จะเห็นว่าก่อนคิดมันก็ไม่ได้คิดก่อนมีอารมณ์มันก็ไม่ได้มีอารมณ์ก่อนมีอาการมันก็ไม่มีอาการก่อนพยายามจะไปรู้ไปดูไปเห็นมันก็ไม่มีผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นก่อนมีอาการทั้งหมดเนี่ยทั้งอารมณ์ที่ถูกรู้และผู้รู้เนี่ยก่อนมีมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอาการอย่างนั้นมันก็ไม่มีผู้ที่ไปรู้พยายามดูรู้เห็นพยายามเข้าใจก่อนมีก็ไม่มีมีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีก่อนมีก็ไม่มีมีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีเราสังเกตอย่างนี้นะสังเกตเห็นอย่างเงี้ยอันไหนที่มันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งปรุงแต่งได้ทั้งรู้แล้วอยากให้เป็นไปยังไงได้อันนี้ปล่อยวางที่ใจแล้วหมดเนี่ยปล่อยวางมันไปหมดเพราะอะไรแล้วปล่อยวางมันเพราะว่าเรารู้แก่ใจว่าพวกเนี้ยมันเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งทั้งหมดปล่อยวางหมดเลยไปวางหมดปล่อยวางหมดแล้วที่สุดแหละพอปล่อยวางหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไปถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งไอ้ใจที่ไม่ปรุงแต่งคือมันไม่มีอาการใดปรากฏแต่สติสมาธิปัญญาที่เรารู้อยู่เงียบๆสังเกตอยู่เงียบเราก็เลยเห็นว่าสังขารเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่มีอะไรปรากฏคือไอ้ใจเนี่ยมันรู้อยู่ในตัวของมันเองมันรู้ว่าตัวมันเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็มีอะไรปรากฏอยู่ในมันแล้วก็ดับไปใจเนี่ยมันไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็มีอะไรปรากฏมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีการเพ่งมีการจ้องมีพยายามไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวางคือมีสังขารเกิดขึ้นมีการแอคชั่นเกิดขึ้นมีการกระทําเกิดขึ้นมีการแสดงกิริยาการเกิดขึ้นมีการคิดการนึกการตึกการตองการเพ่งการจ้องคือแสดงสังขารขึ้นมาแสดงการปรุงแต่งขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปสู่ความมีความไม่มีอะไรแล้วก็มีอะไรเกิดมาขึ้นใหม่จากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับก็คือไปสู่ความไม่มีอะไรแล้วก็เริ่มใหม่แต่เราเห็นแต่ละขนาดจิตเนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะเห็นแบบเนี้ยเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวเราเนี่ยไปปรุงแต่งเราเห็นเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกอย่ามีการพยายามไปกระทําอะไรไม่เป็นอะไรอย่ามีการพยายามไปกระทําอะไรเป็นอะไรให้อยู่เงียบๆไม่มีการพยายามจะตั้งต้นพยายามไปกระทําอะไรไม่ต้องบริกรรมอะไรแล้วก็อยู่เงียบๆสังเกตอยู่เงียบๆเดี๋ยวมันจะเห็นว่าพอเราเริ่มต้นอยู่แล้วนี่เริ่มต้นจากการที่ไม่มีการเจตนาไม่มีการจงใจไม่มีความพยายามไม่มีความตั้งใจที่จะไปคิดหรือปรุงแต่งหรือพยายามจะไปดูไปรู้ไปเห็นจิตไม่ต้องแม้แต่เจตนาตั้งใจจงใจพยายามนะไปดูไปรู้ไปเห็นจิตเพราะว่าไอ้พวกนี้มันปรุงแต่งหมดนะเราทิ้งการปรุงแต่งให้หมดเลยอยู่เงียบๆสังเกตอยู่เงียบๆทำได้ตลอดเวลาสังเกตอยู่เงียบๆเนี่ยเมื่อเราอยู่คนเดียวเงียบๆเราสังเกตเราจะเห็นว่าเราอย่ามีการเริ่มต้นเป็นจากตัวเราเป็นอันขาดอย่ามีการจงใจเจตนาพยายามหรือตั้งใจคือปรุงแต่งที่จะคิดดิ้นรนค้นหาจะบริกรรมจะพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรขึ้นมาอยู่มันเงียบๆเฉยๆแหละไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะแล้วเดี๋ยวเสี้ยวขนาดจิตที่อยู่เงียบๆเฉยๆนะไม่คิดจะทำอะไรไม่คิดจะไปจับอะไรไม่คิดจะยึดอะไรทั้งหมดปล่อยวางหมดทุกอย่างไม่ทำอะไรเลยอยู่เงียบๆแล้วเดี๋ยวเสี้ยวนาทีเดียวที่มันมีการคิดมันมีโครงการปรุงแต่งมีอาการกระเพื่อมขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันก็จะไปรู้ความคิดความปรุงแต่งอาการที่เกิดขึ้นในใจแต่ในการดูแรกๆเห็นแรกๆเราก็เห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยที่มันเข้าไปมันไปรู้ไปเห็นมีความคิดมีอารมณ์มีอาการขึ้นมาในใจเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยมันกลับคิดได้ปรุงแต่งได้มันไม่ใช่ว่าเป็นความรู้ที่เป็นความรู้ที่ไม่มีอะไรมันจะต้องเห็นตัวนี้ก่อนที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านท่านจะให้กรรมกับว่าไอ้ผู้รู้ตัวนี้มันคือผู้รู้ตัวปลอมคือมันเป็นวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์
มันเป็นผู้รู้ตัวปลอมวิญญาณขันเนี่ยก็คือมันเป็นผู้รู้ตัวปลอมอะไรก็เพราะว่ามันเป็นสังขารนะขันห้าทั้งหมดเป็นสังขารมันเป็นความปรุงแต่งมันเป็นสังขารมันเป็นความปรุงแต่งดังนั้นไอ้วิญญาณขันที่ไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพอรู้แล้วมันมาส่งต่อถูกใจไม่ถูกใจจำได้ไหมรู้แล้วมาคิดปรุงคิดเนี่ยอันแรกเนี่ยมันต้องเห็นไอ้ผู้รู้เนี่ยที่มันคิดได้ซะก่อนมันถูกใจไม่ถูกใจแล้วมันจำได้ไหมรู้แล้วมันก็มาคิดปรุงคิดมันจึงต้องเห็นไอ้ผู้รู้ที่คิดปรุงคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดซะก่อนพอเข้าไปรู้ในใจเราคิดอะไรมันก็ตัวเองมันก็ปรุงพอเข้าไปรู้อะไรตัวเองมันก็ปรุงเพราะอะไรมันเป็นด่านแรกคือมันเป็นวิญญาณขันธ์รู้วิญญาณขันธ์ด่านแรกซะก่อนมันต้องปล่อยวางไอ้เนี่ยปล่อยวางไอ้ผู้รู้ผู้คิดนี้ได้ซะก่อนที่เข้าไปถึงไอ้ธาตุรู้หรือใจอ่ะที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันอยู่ใต้เหมือนกับว่ามันอยู่ใต้เสื่อที่ท่านนั่งเนี่ยส่วนไอ้รู้เนี่ยที่มันพูดต้องวิญญาณขันธ์เนี่ยมันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยมันเหมือนเสื่อที่ท่านนั่งอยู่ผมปิดไว้ท่านต้องเห็นเสื่อนี้ซะก่อนเห็นเสื่อที่ท่านนั่งก่อนว่ามันทับไอ้ธาตุรู้หรือใจที่มันไม่อาจปรุงแต่งได้มันทับไว้มันเลยมองสังขารมันบังธรรมอยู่บังธรรมที่ไม่ปรุงแต่งอยู่สังขารเนี่ยมันบังธรรมที่ไม่ปรุงแต่งคือวิสังขารสังขารเนี่ยมันบังธรรมที่ไม่ปรุงแต่งมันบังวิสังขารไว้ท่านน่ะสังเกตมันอยู่เก็บๆอย่างเนี้ยอาศัยความเพียรมากเลยอดทนแล้วท่านก็จะเห็นว่าด่านแรกท่านจะเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะมันจะต้องเอามาไอ้ผู้รู้เนี่ยมันจะต้องเอามาถูกใจไม่ถูกใจคือไปเกิดเวทนาเกิดสัญญาจำได้ไม่รู้อะไรแล้วมาคิดปรุงคิดมันจะเหมือนกับพูดอยู่คนเดียวพูดกับตัวเราอยู่คนเดียวมันจะใช่ไม่อย่างนี้เลยอย่างนี้ใช่แต่ไม่อย่างนี้วะทำไมเป็นอย่างนี้วะยิ่งไม่ถูกก็ผิดวะมันผิดหรือถูกเราจะเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดได้เราต้องเห็นไอ้ผู้รู้ที่คิดได้ซะก่อนแล้วก็อ้าวแล้วเราก็มีสติปัญญาเหนือกว่านั่นคืออ้าวแล้วเรารู้ได้ไงว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดได้นี่เลยปัญญาเกิดเลยตรงนี้ที่แรกเราเห็นอารมณ์ที่ถูกรู้นี่ด่านแรกก่อนนะเห็นอารมณ์ที่ถูกรู้ที่เราไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยประตูตั้ง5เนี่ยรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัส5ประตูภายนอกนะแล้วมันก็เอามาปรุงในใจเอามาปรุงวิญญาณขันธ์ไปรับรู้ทางประตูตั้ง5เสร็จแล้วมันก็เอามาปรุงในใจทุกขณะปัจจุบันขณะเอามาปรุงส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์รู้อะไรปุ๊บมันต้องมาถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์คือมันพูดกับตัวเองเราเนี่ยพูดกับตัวเราเนี่ยเฮ้ยคนนี้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยคนนี้มาปฏิบัติธรรมยังแต่งตัวแบบนี้เฮ้ยคนนี้วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเฮ้ยคนนั้นทำเป็นอย่างงี้เฮ้ยคนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่คือธรรมชาตินะท่านอย่าพยายามดับเขานะแต่ท่านต้องเห็นเขาบนพูดอย่างเนี้ยในใจของท่านไม่มีใครไม่พูดนะเออจำไม่เคยพูดเลยใจว่างอย่างเดียวอันนี้ทำไมอันนี้ผิดแล้วปฏิบัติแบบเนี้ยอยู่ด้วยใจว่างไม่ได้คิดอะไรไม่มีขันห้ามันต้องทำงานอยู่ถ้าจะไม่ตายขันห้ามันต้องทำงานตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสเนี่ยมันจะต้องเอามาถูกใจไม่ถูกใจส่งต่อเวทนาในใจเราแล้วก็ส่งต่อสัญญาจำได้ไหมรู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ส่งต่อสังขารคือมันจะต้องเหมือนเอามาคิดปรุงคิดเหมือนพูดอยู่คนเดียวในใจเรานี่ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยมาโอ้ยคนนี้หน้าตาดีไว้เอ้ยคนนี้เป็นอย่างงี้เอ้ยคนนี้หล่อดีไว้เอ้ยคนนี้ไม่หล่อเอ้ยคนนี้ทำไมเอ้ยคนนี้ทำไมแต่งตัวแบบนี้เอ้ยคนนี้ทำไมเอ้ยมาอย่างงี้เอ้ยคนนี้ทำไมอย่างงี้เอ้ยคนนี้ทำไมอย่างงี้เอ้ยคนนี้มันแซงคิวเอ้ยจะตักอาหารจะแซงคิวเอ้ยคนนั้นทำไมวางรองเท้าแบบนี้เอ้ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยคนนี้เขามันก็วิพากษ์วิจารณ์แหลกแหละมีใครบ้างไม่วิพากษ์วิจารณ์อ่ะกล้าพูดเลยไหมยกมือมีไหมฉันไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยในใจมีไหมไม่มีหรอมีแต่ไม่เห็นนะมีแต่ไม่เห็นบางคนยกมืออย่างไรอาจารย์มีแต่ความว่างเปล่าอย่างเดียวเลยใจว่างเปล่าอย่างเดียวใจนิ่งเฉยอย่างเดียวเลยไม่เชื่ออาจารย์ดูก็ได้ใจว่างเปล่าใจนิ่งเฉยอย่างเดียวยกมือหลาเลยเวลามาฟังธรรมยกมือหลาเลยบอกว่าเนี่ยมีแต่ใจว่างเปล่านิ่งเฉยอย่างเดียวไม่เชื่ออาจารย์ดูก็ได้อาจารย์ดูก็ได้เถียงอยู่นั่นแหละเถียงจ่อยเอ้คนในห้องขำไปหมดแล้วไอ้เจ้าตัวยังไม่รู้เลยบอกว่าใจว่างนิ่งเนี่ยไม่เชื่ออาจารย์ดูก็ได้มันว่างมันนิ่งเฉยมากเลยแต่คนเถียงอยู่เนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นไอ้คนเถียงมันเถียงอยู่นั่นน่ะพูดไม่หยุดไหนว่าอาจารย์ว่าคิดเนี่ยหนูคิดอาจารย์ว่าหนูเนี่ยไม่เห็นเนี่ยหนูเนี่ยรู้มั้ยหนูว่าใจว่างตลอดเลยไม่คิดอะไรเลยเนี่ยแต่คนในห้องหัวเราะเป็นแถวเลยไอ้เจ้าตัวไม่รู้อยู่คนเดียวเห็นมั้ยมันไม่เห็นนะสิไอ้พวกนี้ใจว่างใจเฉยอย่างเดียวไม่มีหรอกมันต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์
มันต้องเห็นอะไรต้องรู้ว่าอะไรเป็นคนอะไรช่างสังเกตจดจำเรียนรู้ทำความเข้าใจสังเกตจดจำเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมันถึงเป็นคนฉลาดเหลือคนเนี่ยโอ้ยฝึกไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเฉยฝึกจิตแล้วซื่อบื้อตายเลยอย่างเงี้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกฝึกอย่างนี้โง่ดักดานแบบนี้แล้วโง่ดักดานจะฝึกให้โง่ดักดานไปกี่ภพกี่ชาติเห็นอะไรเฉยเห็นอะไรเฉยไม่รู้จักสังเกตสังการจดจำเรียนรู้ทำความเข้าใจว่านี่ดีนี่ชั่วนี่ผิดนี่ถูกนี่บุญนี่นี่กุศลอกุศลนี่เป็นอะไรนี่มันเป็น18มงกุฎหรือเปล่ามันน่าอันตรายหรือเปล่านี่มันล่อลวงหรือเปล่านี่มันให้เรากดเข้าไปในไลน์ในแชทใน Facebook มันจะหลอกกินเงินเราหรือเปล่าไอ้เราโอนอะไรก็ไปหรือเปล่านี่อุ้ยมันต้องเป็นคนที่สังเกตจดจำเรียนรู้ทำความเข้าใจนี่เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลมันต้องรู้หมดเลยไม่ใช่ว่าเห็นอะไรเฉยเห็นอะไรเฉยน่าเบื่อมากเลยพวกปฏิบัติแบบเนี้ยมันต้องเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราแต่ละท่านเนี่ยโอ้ฉลาดพิกลเลยเราผ่านปริยสงฆ์มาไม่รู้กี่องค์ต่อกี่องค์เลยตั้งแต่สมัยนู้นสมัยหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่เทศเทศลังสีวัดหลวงปู่เหรียญวราโพหลวงปู่ล่าเกมาปัตโตหลวงปู่อ่อนสาสุกาโลหลวงปู่ตามหาบัวญาณสัมมาโนเราก็ไปสนทนาธรรมกับท่านมาหมดแล้วหลวงปู่ทาอาจารย์รัตโมบางท่านเราก็ไปอยู่ตั้ง 3-4 ปีเนี่ยหลวงปู่จันทาถาวโรหลวงปู่อ่ำธรรมกาโมแล้วก็ไปอยู่กับท่านมาเนี่ยหลวงปู่ต่างๆเนี่ยที่ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ไปอยู่กับท่านมาหลายองค์ไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวพวกท่านไปกวนท่านเฮ้ยเราก็อยู่มาหลายองค์พระยาสงฆ์อ่ะโอ้ยเราไม่เคยเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติแล้วทื่อเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะทื่อเป็นอะไรเลยมันจะพูดว่ามันจะเปรียบเทียบว่าอะไรเห็นพวกเราปฏิบัติกันในภาคกลางเนี่ยบางทีปฏิบัติกันนะเฉยทำอะไรก็ช้าหันก็ช้าตาก็ไม่กอกพูดก็ช้าเราดูแล้วบุคลิกมันไม่ถูกเลยเนี่ยเราดูแล้วบุคลิกมันไม่ใช่แบบนี้เลยแต่ทำไมมันช้าไปหมดเลยพูดก็ช้าหันก็ช้าตาก็ไม่กอกหันก็หันทั้งตัวเลยเราทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเราบอกเมื่อก่อนเนี่ยเราสังเกตดูเนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นคนคล่องแคล่วว่องไวมากเลยปาดเปรียวมากเป็นคนฉลาดมากนะเนี่ยแล้วเมื่อก่อนทำงานอาชีพอะไรเนี่ยเป็นผู้จัดการบริษัททั้งหลายบริษัทเราบอกผู้จัดการบริษัทตั้งหลายบริษัทมันช้าแบบนี้เหรอเริ่มทำงานได้เหรอไม่แล้วอาจารย์เมื่อก่อนนี่โทรศัพท์เนี่ยไม่เคยต้องเมมเลยไม่เคยต้องเมมชื่อไว้ในโทรศัพท์เลยไม่เคยต้องเมมเลยสามารถโทรศัพท์ทีโทรได้สองเครื่องเลยคุยซ้ายคุยขวาเลยเอาโทรศัพท์สองเครื่องมาคุยเพื่อนคนนี้ทีคนนี้ทีคนนี้ทีสามารถคุยได้ทีสองเครื่องจำได้หมดทำงานบริษัทแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวนี้ทำอยู่ป่ะไม่ทำแล้วอาจารย์ลาออกมาแล้วอ่ะทำไมอ่ะจะมาปฏิบัติธรรมแล้วลาออกจากบริษัทมาผู้จัดการบริษัททั้งหลายบริษัทลาออกมาปฏิบัติธรรมแล้วทำไมมันเฉยเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่บุคลิกเมื่อก่อนมันหายไปไหนแบบนั้นน่ะทำไมมันเฉยหันก็หันทั้งตัวตาก็ไม่กอกพูดก็ช้ามันเริ่มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มเป็นตั้งแต่มันเริ่มเข้ามาปฏิบัติธรรมอาจารย์ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะยังปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยพอเข้ามาปุ๊บเฉยเลยอ้าวแล้วทำไมมันเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นอย่างนี้ไปเลยอ่ะอ้าวก็สำรวมอาจารย์สำรวมก็แปลสำรวมแบบสำรวมอินทรีย์ไงก็ให้สำรวมอินทรีย์ไงก็เลยเฉยเหมือนท่อนไม้ไปเลยเฉยเหมือนท่อนไม้เลยไม่ใช่แบบน้านุ้ยปฏิบัติอะไรกันแบบนี้หลายคนฉลาดอยู่ดีไปปฏิบัติซื่อบื้อแบบนี้เวลาไปเสียหายหมดเลยเวลาไปชวนพวกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเขามาปฏิบัติธรรมเขาเลยไม่มาเลยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มาหรอกโอ้ยเป็นคนเห็นเขาเห็นว่าคนนี้เป็นคนฉลาดอยู่ดีๆไหวพริบปฏิภาณโอ้โหไม่มีคนตัวจับได้เลยไม่มีใครเป็นแบบว่าไหวพริบปฏิภาณเป็นกฎเลยเห็นตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ทันคนเลยเวลาไปนั่งกินอาหารไปนั่งร่วมโต๊ะคนหนึ่งเขาเนี่ยเวลาเขาแย่กันเขาแย่ล้อเล่นกันมาเพราะตัวเองเฉยไงเขาเลยแย่เพื่อนๆในโต๊ะเขาก็เลยแย่เพื่อนนั้นเขาแย่เขาก็หัวเราะกันคลื่นเลยเพราะโดนแย่โดนล้อเล่นเขาก็พูดมุกตลกอ่ะไอ้เจ้านี่ก็พวกเธอหัวเราะอะไรกันหรอไอ้พวกมุกตลกไปไม่ออกเลยโอ้ยปฏิบัติยังไงก็ไม่ทราบอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าปฏิบัติแล้วมันโง่ลงเขาไม่มาแล้วอย่าชวนดีกว่า
มันเสียหายด้วยนะมองภาพพจน์ไม่ต่อพุทธศาสนาเสียหายหมดมันต้องเข้าใจปฏิบัติให้เข้าใจมันเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ชอบรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลต้องฉลาดเป็นกฎเลยต้องสังเกตตั้งการจดจำเรียนรู้ทำความเข้าใจเห็นอะไรได้ยินอะไรต้องสังเกตตั้งการจดจำเรียนรู้ทำความเข้าใจรู้ละปล่อยวางเอ้ยอันนี้เป็นคุณไว้อันนี้เป็นโทษไว้อันนี้เป็นบุญเป็นนี้เป็นบาปไว้บาปจะไปทำอันนี้เป็นโทษจะไปจับเข้ามันต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลในช่วงที่8มงกุฎจะไปครบอุ้ยเนี่ยไอ้โจนี่ถ้าถามไม่น่าไว้ใจเว้ยมันเอายาเสพติดอยู่ในรถนะป่าวว่าชวนไปนั่งรถไม่น่าไว้ใจอย่างเงี้ยปื๊ดเอารถมารับเอ๊ดูถ้าถามไม่น่าไว้ใจไม่เอาดีกว่าเดินไปดีกว่าอะไรเงี้ยมันต้องสังเกตตั้งการจดจำเรียนรู้ทำความเข้าใจไปเนี่ยขับรถนั่งรถไปโดนจับปุ๊บเลยโดนพ่วงไปด้วยตอนนี้ปฏิบัติอะไรเฉยอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ทันโลกทันเหตุการณ์ไม่ทันคนไม่ทันธรรมหรอกเงี้ยไม่ทันกิเลสกิเลสมันเร็วกว่าไปอีกมันเร็วกว่าพวกสิบแปดมงกุฎหลายเท่ากิเลสอ่ะเอ้ยช้าๆอย่างเงี้ยไปทันอะไรกิเลสในใจตนนะมันต้องเหนือกว่าสติปัญญาต้องเหนือกว่ากิเลสกิเลสเนี่ยมันเร็วปานใดแต่สติปัญญามันเหนือกว่ากิเลสสติปัญญามันต้องเร็วกว่ากิเลสถึงจะชนะกิเลสได้สติปัญญามันช้ากว่ากิเลสจะไปไล่กิเลสไงทันน่ะกิเลสมันเกิดมาในใจอ่ะมันเกิดที่ใจอ่ะกิเลสมันเกิดที่ใจมันเกิดที่ไหนก็เกิดที่ใจเราเนี่ยนะแล้วสติปัญญามันเกิดที่ไหนสติปัญญามันก็เกิดที่ใจอ่ะนะอาวุธอ่ะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็เกิดที่ใจ3ชนิดเนี่ยสติสมาธิปัญญาก็เกิดที่ใจกิเลสราคะโทสะโมหะความโลภโกรธหลงก็เกิดที่ใจอาวุธมันก็สู้กันตรงนี้แน่กิเลสก็เกิดที่ใจนี่ราคะโทสะโมหะความโลภโกรธหลงก็เกิดที่ใจสติสมาธิปัญญาก็เกิดที่ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดที่ใจเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดที่ใจ3ทั้งหมดเลยทำไมจะเป็น3 3เนี่ยเดี๋ยวไม่3เนี่ยเวลาก็สวดมนต์ก็3จบอธิษฐานก็3จบเนี่ย3 3เนี่ยนิยมมั้ยก็คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจก็3เนี่ยเป็นอาวุธที่ปราบประหารกิเลสสติสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ใจเนี่ยอาวุธที่ประหารกิเลสก็3ทั้งหมดน่ะกิเลสก็3ราคะโทสะโมหะความโลภโกรธหลงก็มี3เกิดขึ้นใจดับที่ใจตอนนี้สติปัญญามันก็เหนือกว่ากิเลสกิเลสมันเร็วไงแต่มันแพ้สติปัญญานะเขาว่านะมันไม่รู้จริงเท็จกันไหนเราก็เกิดไม่ทันสไตล์หรอกเขาก็บอกว่าสไตล์คนพบมาก่อนคนพบว่าเสียงเร็วมากเลยต่อมาสไตล์ก็คนพบว่าแสงมันเร็วกว่าเสียงอีกต่อมาก็บอกว่าก่อนจะตายไอสไตล์คนพบว่าจิตนี่มันเร็วกว่าแสงอีกแต่อาสไตล์ไม่รู้ว่าอาสไตล์ก็บอกว่าตายไปก็ไม่รู้ว่าแหมมีอะไรที่มันเร็วกว่าจิตได้นะถ้ามีอะไรมันเร็วกว่าจิตได้ผู้นั้นเนี่ยครอบครองโลกครอบครองจักรวาลได้เลยมันจะสามารถควบคุมจิตได้เพราะจิตมันเร็วที่สุดในโลกแล้วก็ได้คนพบแต่ว่าจิตมันเร็วที่สุดในโลกแต่มันจะต้องมีอะไรมาควบคุมจิตที่เร็วที่สุดในโลกเหมือนกับว่าสร้างเตาปฏิกรณ์บารมีขึ้นมาเนี่ยมาควบคุมไอ้ความเร็วของไอ้ความเร็วของแสงเนี่ยยิงตุ้มเข้าไปแล้วควบคุมตาปฏิกรณ์บารมีควบคุมเนี่ยทีนี้ถ้ามีสติสมาธิปัญญาเนี่ยฝึกให้ดีให้มันเร็วกว่าจิตแล้วก็โอ้โหเอาจิตไปใช้งานได้สารพัดเลยไม่ใช่ฆ่าจิตมันให้ตายนะแต่ฆ่ากิเลสในจิตให้ตายเฉยแต่ไม่ใช่ฆ่าจิตให้ตายฆ่ากิเลสในจิตให้มันตายเฉยฆ่ากิเลสแต่จิตมันยังอยู่เอาไปใช้งานซะเพราะจิตมันมีฤทธิ์มีอำนาจมีอานุภาพมากเอามีสติสมาธิปัญญากุมบังหวยกุมบังเหียนมันกุมบังเหียนจิตมันเปรียบเหมือนกับโอ้โหอะไรล่ะไอ้ถ้าเป็นสัตว์ก็พวกเสือเลยเสือเพ่นอย่างเงี้ยแล้วก็สติปัญญานี่ก็เหมือนกับพวกที่สามารถขึ้นหลังเสือได้สามารถกุมบังเหียนเสือได้เนี่ยสติสมาธิปัญญาต้องเหนือกว่านะเหนือกว่าจิตพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเหมือนลิงป่าสติปัญญาต้องเหนือกว่าจิตเหนือกว่าลิงเหนือกว่าลิงป่าคือต้องเป็นผู้ฝึกเป็นผู้ฝึกลิงป่าต้องเป็นผู้ฝึกนะสติสมาธิปัญญานี่เป็นผู้ฝึกลิงป่านะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปเป็นจิตนะเรานี่เป็นสติสมาธิปัญญาเป็นผู้ฝึกลิงป่าต้องเหนือกว่าลิงป่าไม่ใช่อยู่กลายเป็นลิงป่าซะเองแล้วกลายเป็นลิงป่าเพ่นภาพไปหมดเลยเป็นผู้ฝึกลิงป่าเป็นผู้ฝึกจิตแต่สุดท้ายกลายเป็นจิตซะเองอะเพ่นพ่านไปหัวเลยเอ้ยมันก็เลยไม่มีคนคุมบังเหียนเลยเนี่ยมันก็เลยเพ่นพ่านมีแต่ความทุกข์จิตมันเหมือนลิงป่าจิตมันเหมือนลิงป่ามันชอบหาเรื่องทุกข์เลยลิงป่าเนี่ยลองสิเรามาปล่อยในเมืองสิโอ้บ้านเมืองวุ่นวายตายเลยมันลื้อข้าวของลื้ออะไรกระจุยกระจายปล่อยในบ้านมันก็ลื้อข้าวของเลยพังหมดเลยแต่เจ้าของอ่ะ
สติสมาธิปัญญาเนี่ยมันมีอำนาจเหนือกว่าลิงป่าคือมันก็จับลิงป่ามาเอามาเคี่ยนเอามาตีมเอามาผูกไว้แล้วก็ตีมันดูมันสอนมันสอนมันเสร็จแล้วก็เอาไปแสดงละครลิงไปแสดงละครลิงเอาไปให้มันเก็บมะพร้าวเก็บอะไรโอ้ได้เงินมาสบายใช้แฮเลยเห็นไหมมันจะไปฆ่าลิงป่าให้ตายแต่ฝึกมันนะจนกระทั่งมันสิ้นฤทธิ์สิ้นกิเลสไงสิ้นฤทธิ์สิ้นกิเลสก็เลยโอ้จิตมันมีฤทธิ์มีอำนาจเยอะนะเอามาใช้มันได้เลยสบายเนี่ยอธิษฐานอะไรก็ได้เอามาอธิษฐานด้วยฤทธิ์พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพบุญบารมีเนี่ยพุทธบารมีธรรมบารมีสังขบารมีรวมกับบารมีของเราเนี่ยก็อธิษฐานเอ้ยจิตมันมีฤทธิ์เยอะแต่เนี่ยต้องล้างกิเลสมันออกไปก่อนคือล้างความร้ายไปก่อนถ้าเสือมันยังร้ายอยู่เราไม่มีอำนาจไปบังคับมันได้มันกัดเราตายลิงมันร้ายอยู่เราไม่มีอำนาจไปบังคับมันได้มันก็ทำความทุกข์เดือดร้อนให้แก่เราเราต้องมีอำนาจเหนือจิตไม่ใช่เรากลายไปเป็นจิตตัวเองก็โอ้ตายทุกตายเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะแล้วขอการบ้านหลวงตาหน่อยค่ะให้ไปดูตัวเราดูความไม่ใช่คือตอนนี้หนูเห็นมันบ่นมันพูดมากก็คืออันนี้ก็แค่เห็นว่ามันเป็นสังขารก็อย่างนั้นแหละผู้รู้เนี่ยรวมทั้งไอ้ผู้รู้ด้วยไม่ใช่ตัวเราบ่นนะไอ้ตัวเราผู้รู้ตัวเราบ่นเนี่ยก็สังขารตัวสำคัญนะเนี่ยก็เริ่มเห็นใกล้เข้ามาแล้วเห็นตัวเราบ่นทั้งวันเนี่ยเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเราไม่ได้ฟุ้งซ่านส่งจิตออกนอกไปถ้าเราเห็นเนี่ยตัวเราพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวทั้งวันเนี่ยปรุงแต่งอะไรอยู่ในจิตทั้งวันเนี่ยถ้าเราตรงนี้เป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นเนี่ยเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านส่งจิตออกนอกไปข้างนอกเราก็จะรู้เห็นในตัวเราในพูดบ่นไม่อยู่ไม่หยุดเลยตอนนี้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นเนี่ยอารมณ์ที่ถูกรู้ถูกเห็นความคิดที่ถูกรู้ถูกเห็นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นสังขารถูกแล้วล่ะแต่อย่าลืมไอ้ผู้ที่รู้ความคิดรู้อารมณ์นี่ก็สังขารเพราะว่ามันเป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยที่มารู้ธรรมอารมณ์มันก็เป็นสังขารขันธ์ทั้ง5เป็นสังขารทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเกิดดับเหมือนกันค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงตา